สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอในส่วนของรายวิชาวิทยาการคำนวณป .6 หรือวิชาเทคโนโลยีนะครับเนื้อหาในรายวิชานี้นะครับนะครูจะนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ครู IT มาสอนนะครับนะเว็บไซต์นี้นักเรียนก็ลองเข้าไปได้พิมพ์ภาษาไทยใน Google ได้เลยนะครับค้นหาไปเลยครู IT นะครับแล้วนักเรียนก็จะพบกับเว็บไซต์ครู IT เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเรามาที่มุมบทเรียนคลิกไปที่มุมบทเรียนตัวนี้นะครับเลือกไปที่บทเรียนระดับประถมนะครับนะเลือกรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับก็คือวิชาเทคโนโลยีของเรานี่แหละนะครับเนื้อหาเดียวกันให้นักเรียนคลิกไปเลยนะครับนักเรียนเข้ามาดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะครับจากเว็บไซต์นี้โอเคนะครับมาดูเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนนะครับในการเรียนรู้ที่1ก็คือเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมในการเอามาแก้ปัญหานะครับบทที่1การแก้ปัญหายังเป็นขั้นตอนมาดูเนื้อหากันเลยการแก้ปัญหายังเป็นขั้นตอนนะครับแก้ยังไงก็คือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนเนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับมองปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับมีหลักมีเกณฑ์ในการแก้ปัญหานะครับสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับโดยการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการแก้ปัญหาประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์กำหนดรายละเอียดของปัญหานะครับ2การวางแผนการแก้ปัญหา3การดำเนินการแก้ปัญหา4การตรวจสอบและปรับปรุงนะครับนะทั้ง4หัวข้อนี้นะครับ4ขั้นตอนเนี้ยนะครับให้นักเรียนไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการแก้ปัญหาประกอบไปด้วย4ขั้นตอนขั้นตอนที่1 2 3 4นะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีเนื้อหาอย่างไรนะครับมันมีขั้นตอนการทําอย่างไรนะครับให้เรียนไปทําแล้วส่งครูมานะครับเขียนเป็น mind mapping ก็ได้นะครับหรือนักเรียนเขียนมาเป็นข้อๆก็ได้นะครับเขียนลงในกระดาษหรือสมุดนะครับแล้วส่งมาทางinbox ของครูนะครับส่งมาทางแชทถ่ายรูปภาพส่งมานะครับ